วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาที่ร้านหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่ต์เขาจะมี3ราคานะแล้วก็อยู่ที่บางบอนซึ่งคุณแม่เนี่ยเอาราคาที่แพงที่สุดเขาจะขายตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มครึ่งมี3ราคาก็คือ299บวก49ก็คือบวกน้ำและเครื่องดื่มนั่นแหละเป็น348แล้วก็ถ้าราคาแบบว่าซิลเวอร์บุฟเฟ่กินชั่วโมงครึ่งนะ399บวก49ก็เป็น448ส่วนโกลบุฟเฟ่ก็คือเวลารับประทาน2ชั่วโมงนะ699บวก49ก็คือตีเป็น718ก็750 2คนก็ 1,500 แต่ว่าอาหารเขาก็แบบโอเคอยู่นะอันนี้จะเป็นราดหน้าเป่าฮือนะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ราดหน้าเป่าฮืออันนี้ที่ใส่มาเนี่ยอันนี้คือเป่าฮือนะคะเป่าฮือนี่แพงมากนะนี่อันนี้ถ้าเป็นราคานี่เขาขายจานนี้200นะนี่คุณผู้ชมราดลงไปเลยเพื่อความน่ากินถ้าเป็นราคาจานนี้200บาทนะใช่ไหมพี่ราคาพี่ขายอยู่200ใช่ไหมพี่เป็นเจ้าของใช่ไหมเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการแล้วก็อันนี้ก็เป็นราดหน้าหมูกรอบอันนี้ก็คือว่าใส่ปูก้อนมาด้วยนะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเราลาดไปเลยจะได้ดูน่ากินทำไมราดหน้าพี่ถึงใส่ถั่วลันเตาด้วยอ่ะเป็นแบบกวางตุ้งเหรอสูตรกวางตุ้งหรือว่าเป็นสูตรแต้จิ๋วสูตรกวางตุ้งนะคะอันนี้ค่ะคุณผู้ชมน่ากินมากคือเซตนี้ของแม่นี่ก็คือตีเป็น750แหละรวมทุกอย่างแล้วไม่มีเซอร์วิสชาร์จอะไรมีแวตไหมแล้วกระเพาะปลาเขาให้มาเยอะนะให้ปูมาด้วยนะแล้วก็กุ้งอบวุ้นเส้นก็ให้มาเยอะเลยนะแล้วนี้ก็จะเป็นปูก็เกี๊ยวหมูเกี๊ยวปูน้ำครับเกี๊ยวปูข้างในเป็นปูนะปูตัวมีหมูไหมเพราะลูกน้องเป็นอิสลามกินไม่ได้นะราดหน้านี่ลูกน้องก็กินได้ใช่ไหมเขาเป็นอิสลามแต่ฉันน่ะกินหมูได้แต่อันนี้คืออะไรนะพี่อันนี้คือบักกุเต๋ครับบักกุเต๋ที่ดังที่สุดเวลาเราไปภาคใต้นะไปภูเก็ตหาดใหญ่ซี่โครงหมูตุ๋นอันนี้เป็นหมูนะคะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาโชว์อันนี้มาพี่ช่วยหน่อยร้อนหรือเปล่าร้อนมากนี่ค่ะอันนี้คืออะไรคุณพี่เกี๊ยวปลา3ย่านครับให้ตะกร้องอินเสิร์ตเลยนี่อันนี้ตะกร้องกินได้อันนี้ซี่โครงหมูตุ๋นทำไมต้องใช้คำว่า3ย่านอ่ะครับดังมาจากที่3ย่านอ๋อพี่ก็เลยแบบเอาเมนูเค้ามาจัดเสิร์ฟให้กับคนดูอันนี้ก็คืออะไรอ่ะซี่โครงหมูตุ๋นน้ำแดงซี่โครงหมูตุ๋นน้ำแดงอันนี้คือเนื้อตุ๋นน้ำแดงนี่ตะก้องกินได้เป็นอิสลามนี่อะไรปลาม้วนไข่เค็มครับจะเป็นตะก้องกินได้ตะก้องกินได้อันนี้คือห่อกุ้งครับผมจานลายห่อกุ้งตะก้องอินเสิร์ตหน่อยค่ะอินเสิร์ตให้คุณผู้ชมดูทีละอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดข้างในเป็นไส้อะไรไส้หมูครับผมค่ะปกติถ้าคนมากินอาราคาก็ได้ใช่ไหมถ้าเขาไม่กินบุฟเฟ่บางทีมาคนเดียวอ่ะตามเมนูเพราะในเมนูเขาจะมีบอกเลย28บาทใช่ครับอันนี้จะ50ครับหรือ8บาทจะเป็นพวกถ้าพวกนี้50บาทครับผมนี่ซาลาเปานี่ไส้อะไรบอกคุณผู้ชมไส้ครีมลาวาครับแล้วนี่ไข่เค็มครับผมแล้วนี่แล้วไส้หมูแดงครับโอ้โหลูกใหญ่เหมือนกันเนาะอันนี้หมูสับครับนี่หมูสับอันนี้ไส้ครีมแล้วก็ต่อไปโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยปูอัดกุ้งก้อนเนี่ยอันนี้ปูอัดกุ้งก้อนนี่คือลูกชิ้นแซลมอนครับลูกชิ้นแซลมอนไอ้มีหมูไหมลูกชิ้นแซลมอนไม่มีหมูไปตรงนู้นให้ตะก้องกินก็เป็นอิสลามสงสารไม่งั้นมันกินอะไรไม่ค่อยได้อันนี้เห็ดหอมกุ้งก้อนครับกะหล่ำปีหอมเอาไปให้เขากินได้อันนี้เขากินได้เป็นอิสลามมีเมนูอีกเมนูเยอะมากนะพี่เกือบถึง100เมนูไหม60กว่าเมนูครับผมอันนี้จ้อปูโอ้ยก็ให้ลูกใหญ่เลยนะให้ลูกใหญ่มากเลยจ้อปูนี่ปกติถ้าเราเป็นราคาเท่าไหร่200บาทแต่ว่าคุณผู้ชมมากินมันจะมี3ราคานะ300กว่าบวกน้ํา49กับอีก400กว่าแล้วก็มานี่ของแม่ตีเป็น750คือแบบว่าถ้าเรากิน200กว่ามันได้อะไรบ้างอ่ะ2ก็กินติ่มซำอย่างเดียว20บาทชนิดนะกินติ่มซำอย่างเดียวแล้วถ้าจะ400กว่ากินอะไรได้บ้างติ่มซำจะเพิ่มเป็น30กว่าชนิดแล้วเลือกจานหลักได้อีกคนละ1จานครับจานหลักมีอะไรบ้างจานหลักเนี่ยจะเป็นไฮไลท์จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราก็คือตั้งแต่บักกิเต๋ข้าวผัดผัดกะเพราผัดหมี่ฮ่องกงผัดไทยไข่ปูนะครับเกี๊ยวปูน้ำราดหน้าฮ่องกงและราดหน้าเป่าฮือครับอันนี้ผัดไข่กุ้งก็ใส่กุ้งเยอะเลยนะใส่กุ้งแห้งเยอะเลยกุ้งอย่างเดียวเลยไข่กุ้งอย่างเดียวเลยแล้วมีกากหมูด้วยเสียงยังไม่มีเสียบมาเสียบเป็นไหมน้ำอยู่เนี่ยเสียงไม่มีคนดูเขาหนีหมดเสียงพี่ไม่เข้าไปเนี่ยไม่ได้ใช้ไมค์ลองอันนี้อะไรอาจารย์นี่ก่อนอันนี้กระเพาะปลาผัดแห้งครับอันนี้ปกติไปกินจานนึงหลายร้อยนะ180ถึง190บาทนี่อยู่ในติ่มซำหัวละ750ใช่ครับผม750คุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมอันนี้เป็นสลัดกุ้งทอดครับนี่น่ากินเลยเนี่ยโอ้โหนี่มายองเนสใช่ครับผมโอ้ตายนี่อาหารเธอน่ากินมากเธอขายมา6ปีแล้วใช่ไหมใช่ครับ6ปีโอ้น่า
คุณผู้ชมมาได้เป็นหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่อยู่ที่บางบอนใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้ถนนกาญจนาพิเศษครับถนนกาญจนาพิเศษเข้าไปใน Google พิมพ์ว่าหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่มันเจอทันทีเลยครับมา GPS อ่ะอันนี้อะไรเอานี่ก่อนอันนี้สลัดโลครับผมสลัดโลข้างในใส่อะไรอ่ะข้างในใส่ปูอัดนะครับเออน่ากินมากเลยนะมีหมูตั้งอันนี้สำหรับคนที่ชอบลดความอ้วนใช่ครับผมโอ้ยเยอะมากอ่ะสองโต๊ะยังไม่มีที่วางละโชว์ต่อพี่อันนี้ปอเปี๊ยะกุ้งทอดครับโอ้ยน่ากินมากเลยเกี๊ยวกุ้งทอดครับโอ้ยน่ากินมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูสิโอ้โหปอเปี๊ยะสี่เหลี่ยมไส้กุ้งครับโอ้ยสุดยอดอันนี้ปลาทิพย์ครับผมปลาทิพย์แปลว่าอะไรอ่ะปลาทิพย์นี่เป็นเนื้อปลาที่เราบดมาแล้วก็มาปรุงผสมแล้วก็ทอดนะครับเมื่อกี้ฉันอ่านฉันนึกว่าปลาทิพย์แปลว่าปลาปลอม มันไม่ปลอมครับเนื้อปลาเป็นปลาจริงค่ะแต่เขาตั้งชื่อว่าปลาทิพย์อันนี้คือไฮไลท์ของเราฟองเต้าหู้ห่อครับห่อกุ้งครับห่อกุ้งเพราะตอนนี้คนชอบกินฟองเต้าหู้มากเลยใช่ครับคนนิยมมากเลยไก่ห่อสาหร่ายครับนี่คุณผู้ชมอันนี้ก็ดังในร้านเราด้วยครับไก่ตะเกียบโอ้ยแต่ไก่ตะเกียบนี่อร่อยมากเราปรุงเองครับผมเออฉันชอบกินมากเลยไก่ตะเกียบเพราะว่ามันจะเนื้อมันจะนุ่มใช่ครับผมอันนี้คือทอดมันกุ้งครับเออมีทุกอย่างเลยนะเธอหอยเจ้ามีหอยทอดมันกุ้งก็มีเกี๊ยวซาทอดครับผมเกี๊ยวซาทอดยังมีเลยนี่หมดยังเนี่ยยังครับนี่สนุกมากอันนี้อะไรเผือกทอดครับเนื้อซี่หมูครับนี่เธอมาช่วยยกตั้งตรงนี้หน่อยมันจะไปถล่มใส่ตัวฉันละเนี่ยเอาไปตรงนู้นแล้วก็ตั้งเรียงตะกร้องก็จะได้เอาไว้ใบเมนูเอาไปตะกร้องเขาจะได้อินเสิร์ตให้คุณผู้ชมดูนี่คืออะไรกะเพราปูกะเพราปูโหโคตรจะคุ้มอะไรนี้เอามานี่มัน 5,000จ่าย2คนแค่ 1,500 โคตรจะคุ้มเลยแล้วใส่ปูไม่ได้ใส่วิญญาณปูนะครับผมปูนี่ไม่ได้ใส่วิญญาณปูนะใช่เลยครับเนื้อปูปกติเนี่ยเรากินจานนึงก็อิ่มแล้วนี่โอ้โหอันนี้จานเล็กนะครับคุณเราลดลงมาจานเล็กจริงๆแล้วใหญ่ขนาดนี้เลยมันโคตรคุ้มอ่ะเนาะใช่ครับผมโคตรคุ้มเพราะว่าอันนี้เรากินแค่2คนใช่ครับผมกินแค่2คนคือโคตรคุ้มเลยอ่ะเออแล้วนี่คือผัดหมี่ฮ่องกงครับผัดหมี่ฮ่องกงแล้วเขามีปูด้วยนะใช่ครับคือแบบว่าไม่ได้ว่าผัดหมี่มาแล้วไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์อะไรนี่ใส่ปูมันแพงนะปูก้อนปูก้อนเนี่ยแพงกว่าเนื้อไก่โลไม่ถึงร้อยนะแล้วก็เนื้อหมู200เนื้อวัว200กว่าแต่ปูก้อนโลเป็นพันนะคุณผู้ชมแล้วแม่เคยซื้อมาทำอาหารแม่รู้อันนี้เต้าหู้ญี่ปุ่นผัดพริกเสฉวนโอ้นี่แบบอาหารจีนเลยอาหารเสฉวนก็มีมาเลยอันนี้มันจะแซ่บมากนะคุณผู้ชมนี่จะเอาทุกอย่างเลยนะอาหารไทยก็มีอาหารจีนก็มีอาหารญี่ปุ่นยังมีเลยเกี๊ยวซ่าเมื่อกี้เนี่ยเออแล้วนี่คือปูผัดผงกะหรี่ครับโอ้โหนี่ไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยปูผัดผงกะหรี่ปกติก็คุณผู้ชมไปซื้อกินนะจานนึงนะแบบว่าถ้ามันใหญ่หน่อยนะ500นะเพราะฉันทำรายการอาหารนี่มา7ปีเลยนะปีนี้ย่างปีที่8แล้วอ่ะปอเปี๊ยะสดว้าหาไม่ได้เลยท็อปปิ้งปูนะท็อปปิ้งปูเพราะฉะนั้นเขาท็อปปิ้งเต้าหู้ของเราใช้ปูล้วนใช้ปูล้วนเลยแล้วเดี๋ยวลองชิมดูได้หมดได้ยังไงมีอีกไหมมีไปปักกิ่งเด็กที่กองฉันแล้วไปปักกิ่งไม่เอามากำลังย่างอยู่ครับรอสักครู่ครับอืมอุ้ยอร่อยอะไรเอ่ยเนื้อนุ่มมากเนื้อนุ่มมากเลยพี่อร่อยมากอ่ะครับผมขอบคุณมากครับสุดยอดพี่อร่อยจริงเอาตั้งตรงนั้นให้แม่น่ะคุณผู้ชมอร่อยจริงเนี่ยสุดยอดนี่ทำใหม่ๆเลยนี่ใช่ครับผมไม่ได้ตักจากในถาดมานะทุกอย่างเราทำใหม่หมดนะครับแม้ของนึ่งของทอดก็ทอดใหม่ๆไม่มีการทอดทิ้งไว้ไม่มีการนึ่งทิ้งไว้ครับผมอุ้ยมาอีกแล้วเว้ยกองทัพบุกตอนนี้ยกไปนู่นกองทัพบุกค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาโอ้โหสุดยอดมาเถอะหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่ถนนกาญจนาพิเศษใช่ครับเป็นอยู่หน้าถนนใหญ่ห้องกระจกเลยมีที่จอดข้างหน้าและข้างๆปั๊มจอดรถได้นะแล้วก็เปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งครับผมเสาร์อาทิตย์ถึง3ทุ่มใช่ครับผมมี3ราคารวมน้ำ49บาท300กว่าบาทกินได้ติ่มซำจะถ้า400กว่าบาทรวมน้ำแล้วก็จะได้ติ่มซำแล้วก็อาหารจานหลักอย่างละ1จานแต่ถ้า750แบบแม่ติ่มซำกี่ชนิดพี่60ใช่ไหมบางชนิด60ครับลูกเข็มละ50บาททีละอันคุณผู้ชมจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะครับเสี่ยวหลงเป่านะครับอุ้ยที่มันข้างในมันมีน้ำไงใช่ครับมีน้ำซุปข้างในคืออันนี้พอเรากินเข้าไปอ่ะมันจะมีน้ำซุปมันจะแตกในปากอาโชก่อนเดี๋ยวให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวมันร้อนกันไปกุ้งห่อข้าวโพดครับกุ้งห่อข้าวโพดนี่เนี่ยตะกร้อง
นี่ตะกล้องรับหน่อยค่ะรับไหวไหมร้อนนะลูกหลักร้อนนะลูกหลักร้อนนะไข่เค็มด้านหน้าหมูครับตั้งตรงนี้เลยให้ตะกล้องอินเสิร์ตต่อไปค่ะบรอกโคลีกุ้งครับโอ้น่ากินมากเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาไข่เยี่ยวม้าหน้าหมูครับอ๋อน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยอ่ะต่อไปฮะเก๋ากุ้งครับโอ้ยฮะเก๋าน่ากินมากเลยอ่ะสดๆเลยนะที่นี่เขาจะย่างสดๆเขาจะนึ่งมาสดๆเลยนึ่งมาสดๆเลยเดี๋ยวกินให้คุณผู้ชมดูสักคำหนึ่งฮะเก๋ามาติ่มซำบุฟเฟ่ร้อนมากนะครับระวังหมูปูเนื้อแม่ชอบกินร้อนคือไปหยิบน้ำจิ้มไม่หนาแม่เอื้อมไม่ถึงแม่เหนื่อยหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่เดี๋ยวดูซิว่าอร่อยจริงหรือเปล่านี่ตั้งตรงนี้ให้แม่อันนี้นะครับจิ๊กโฉนี่นะบัวนี่จิ๊กโฉจิ๊กโฉอยู่นี่นี่ค่ะกินกับจิ๊กโฉร้อนร้อนครับผมระวังมากครับพอเรานึ่งมาใหม่ๆร้อนหมดเลยมันอร่อยมันนึบกุ้งเน้นๆเลยครับแล้วข้างในมันเด้งๆครับผมแป้งอ่ะแป้งอร่อยมากกันมาอธิบายนี่ก่อนอันนี้จีบกุ้งครับจีบกุ้งอินเสิร์ตนะตะกล้องเห็นนี่จีบปูครับค่ะคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหทำไมดำๆอ่ะสาหร่ายลอยสาหร่ายห่อครับผมเป็นเทคนิคการทำอาหารของเขาอันนี้จีบหมูครับโอเคอันนี้เบคอนเบคอนพันเห็ดเข็มทองครับผมหุ้ย60กิโลกรัมอะติ่มซำอะลูกชิ้นจักรพรรดิครับคือถ้าไม่กิน200กว่าบาทบวกน้ำ300กว่าบาทได้กินติ่มซำทั้งหมดนี่เลยนะไม่หมดครับ20กว่าชนิดครับ20กว่าชนิดแต่ถ้า400กว่า400กว่าเกือบหมดครับเกือบหมดแล้วก็อาหารจานหลักบางอย่าง1จานใช่ครับแต่ถ้า750เหมือนแม่ลีน่าทุกอย่างในร้านเลยอ้าวมีมาอีกโอ้โหตกใจเลยคุณผู้ชมโอ้โหข้าวผัดปูแล้วมีปูจริงๆไม่ใช่วิญญาณปูแล้วให้เยอะเลยนะครับผมนี่ปกติคนกินจานเดียวก็อิ่มเลยนะพี่ใช่ครับผมโอ้โหนี่แบบมาโอ้โหมาเลยนะหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่ถนนกาญจนาพิเศษเข้า Google พิมพ์เลยมันเด้งขึ้นมาเลยกุ้งเทมปุระครับโอ้อาหารญี่ปุ่นยังมีเลยครับผมโอ้ยถ้ามีทุกอย่างเลยนะเนี่ยแล้วตัวใหญ่ๆนะไม่ใช่วิญญาณกุ้งนะนี่เขาเอากุ้งแบบตัวใหญ่ๆนะนี่เธอทำแบบจะมีกำไรเหรอคณะฮ่องกงน้ำมันหอยครับโอ้ยแล้วใส่ถาดมานี่ทันสมัยมากเลยนะน้ำมันไม่รั่วออกมาด้วยเนาะไม่รั่วครับดูสิคุณผู้ชมคัดสิโอ้โหตัวนี้มันหัวศิลปินนะเนี่ยครับผมเวกหยุดแล้วเหรอ ตายแล้วถ้าสมมติว่าคนจะมากินเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเปิดเข้าไปใน Facebook เลยครับเพจหมูปูเนื้อติ่มซำสามารถอินบ็อกซ์คุยได้ตลอดเวลามีตัวหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่นะครับบุฟเฟ่และไลน์เลยไลน์มีไหมไลน์ยังไม่มีครับตอนนี้เวลาคนไลน์มาติดต่อมีแบบเขาสั่งไปกินที่บ้านมีไหมมีครับสั่งโดบินฮูดได้เลยสั่งแอปโดบินฮูดคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมมาเนี่ยแล้วคุณผู้ชมก็บอกว่าฉันไม่กินน่ะเป็นแบบบุฟเฟ่ฉันมาคนเดียวหรือว่ามา2คนไม่อยากกินบุฟเฟ่สั่งอะลาคาร์ทได้สั่งอะลาคาร์ทได้นะคุณผู้ชมเนี่ยมีเนี่ยหูฉลามน้ำแดงยังมีเลยใช่ครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในบุฟเฟ่ครับใช่เพราะว่ามันไม่กระเจงสิ นี่แค่นี้ฉันกินเจอ2คน 1,500 แต่ที่เธอเอาอาหารมานี่มันก็เกือบ 4,000 แล้วนะครับผมเพราะว่าเธอไม่ได้ที่โกงแบบให้น้อยๆทุกอย่างมีปูแล้วก็ให้มาเยอะไม่ได้แบบว่าให้มาแบบนิดนึงใส่ถ้วยแบบถ้วยน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่แค่นี้นะครับคือไม่อั้นนะครับในเวลา2ชั่วโมงถ้ายังทานหมดแล้วสั่งใหม่ได้อีกทอดนึงแล้วก็มียังมีอันนี้นะว่าอันนี้เป็นพวกนี้ไม่ได้อยู่ในมีครับเดี๋ยวกำลังมามันจะช้านิดนึงครับอ๋อโหเอากำไรที่ไหนอ่ะทำเพราะความสัจใจเลยนะครับผมแต่ขายดีมากนะคุณผู้ชมเมื่อกี้คุณแม่มาถึงตกใจเลยก็นะมันเป็นช่วงบ่ายซึ่งคนจะไม่กินอาหารเขาจะกินช่วงเที่ยงกับเย็นใช่ไหมแต่นี่มันช่วงบ่ายตอนนี้บ่ายสามโมงสี่โมงเนี่ยช่วงเที่ยงก็จะไม่มีที่นั่งเลยยังคนนั่งเต็มอะคุณผู้ชมก็แสดงว่าขายดีมากเลยนะพี่เนาะโอ้แล้วก็อร่อยด้วยเมื่อกี้ได้ลองชิมหลายๆอย่างเนาะเดี๋ยวกินอันนี้คุณผู้ชมดูยังไม่ได้กินเลยเสี่ยวหลงเปาเนี่ยเราจะต้องร้านน้ำจิ้มอะไรไหมพี่ไม่ต้องเลยครับเขาบอกเอาเข้าปากเลยไม่ได้เลยลิ้นพองนะพี่พองจริงๆครับซุปร้อนมากเลยครับมันมีน้ำอยู่ตรงนี้นะเราต้องค่อยๆกัดนะค่อยครับกัดจับที่จุกแล้วค่อยๆกัดกัดที่จุกมันเหรอไม่ได้กัดที่จุกจับที่จุกครับแล้วกัดที่จุก
พวกปลานึ่งเสร็จยังอืมปลานึ่งปลาทอดพี่กินได้ไม่ร้อนครับผมได้แล้วครับก็เราตั้งตั้งนานแล้วแอร์เป่าเอ้ยอร่อยอ่ะครับผมอืมอร่อยมากคุณผู้ชมคือน้ำซุปมันหวานมากอ่ะพี่อืมนี่เธอมาคั่วเอาไปไว้ตรงนั้นหน่อยฉันจะได้รีวิวอันอื่นได้เอายายนี่ไปไปตรงนั้นเอออืมอร่อยอ่ะพี่เจียวหลงเตาอร่อยมากสุดยอดเลยสุดยอดเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามาเดี๋ยวเราจะมารีวิววันนี้ต่อแมงกะพรุนน้ำมันงาครับโอ้แมงกะพรุนน้ำมันงานี่มันอาหารจีนใช่ครับผมคนจีนมันชอบกินเนี่ยราดน้ำมันงาเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเวลาคุณผู้ชมไปกินร้านหม่าล่าที่มันเป็นอลาคาร์ตอันนี้เป็นร้อยนะครับผมเป็นร้อยนะร้านหม่าล่าที่มันเป็นอลาคาร์ตเนี่ยพี่มันจะมีแมงกะพรุนน้ำมันงาฮะขายเนี่ยนี่คุณผู้ชมนี่นะเราไม่ได้ใส่น้ำมันงาอย่างเดียวนะครับเราผสมกับพริกเซี่ยงไฮ้ด้วยแล้วนี่คือกุ้งถังทำไมมันแปะทำไมต้องใช้คำว่ากุ้งถังแต่มันน่ารักเป็นคลาสสิกนะครับผมใส่ถังมันน่ารักมีถังแช่นี่สุกยังอ่ะสุกหมดแล้วครับแต่ทำไมต้องแช่น้ำแข็งไม่เข้าใจมันไม่เคยเจอแบบนี้เลยเป็นกุ้งเย็นแบบเดียวกับทางยุโรปที่เขาทานกันที่แช่น้ำแข็งคือหมายความว่าคือบุฟเฟ่ที่นี่นะคะไม่ใช่อาหารจีนติ่มซำอย่างเดียวนะคะมีทั้งอาหารญี่ปุ่นผสมมาอยู่ในนี้มีทั้งอาหารไทยอยู่ในนี้มีทั้งอาหารเกาหลีอยู่ในนี้จนกระทั่งอาหารยุโรปใช่ครับนี่ไงนี่ดูสิคุณผู้ชมดูถังมันจะน่ารักมีน้ำจิ้มซีฟู้ดน่ากินมากนี่แล้วมีน้ำแข็งแช่มาด้วยสุดยอดคลาสสิกมากอ่ะต่อไปเป็ดปักกิ่งครับเป็ดปักกิ่งนี่แพงมากนะคุณผู้ชมคุณแม่นะเคยไปกินไม่ต้องไปเอ่ยชื่อมันเดี๋ยวไปโฆษณาให้มันรวยนะไปกินนะตัวนึงมันขายนะ700นะแต่ว่ามันจะได้ทั้งตัวไงใช่ครับแล้วก็มันก็จะมีตัวโคมันอะไรไปสับแล้วก็เราสามารถสั่งให้เขาทำได้3เมนูอ่ะคือได้แค่เมนูแต่เลือกได้3เมนูอ่ะก็คือเมนูผัดกระเทียมพริกไทยอย่างเงี้ยหรือว่าผัดกะเพราหรือว่าทำเป็นลาบอย่างเงี้ยแต่อันนั้นเขาจะเป็นอลาคาร์ทนะครับแต่สำหรับเราเป็นบุฟเฟ่เราทำไม่ได้เราใช้แต่หนังอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวดูซิว่าเป็นยังไงแต่อันนี้ก็สะดวกนะเราไม่ต้องห่อเขาเตรียมมาให้พร้อมเลยไงคุณผู้ชมน้ำจิ้มรู้สึกจะมีผสมไอ้นั่นด้วยนี่อะไรอ่ะมะขามเปียกใช่ครับมะขามเปียกมีทุกอย่างเลยครับผสมข้างในอร่อยตะก้องกินได้ลูกอันนี้หนูกินได้พี่อร่อยอ่ะครับผมน้ำจิ้มหอมมะขามเปียกอร่อยมากมาแม่ช่วยตักน้ำจิ้มให้ไหมลูกละนี่มันนี่เหรอปลากระพงทอดน้ำปลาครับกับซอสมะม่วงน้ำยำมะม่วงสุดยอดเราไม่ได้ให้แบบเล็กๆนะให้ครึ่งตัวเลยครึ่งตัวเลยครับนี่ครึ่งตัวเลยนะพวกกระติปลากระพงทอดน้ำปลาตัวหนึ่งนะถ้าเราไปกินตามร้านอาหารที่เป็นราคาเนี่ย250อันนี้เขาให้ครึ่งตัวเลยหมดหรือยังเธอยังเหลือปลากระพงนึ่งซี จะบอกเลยนะว่าไปกินติ่มตำมาเนี่ยทำรายการอาหารมาตั้งแต่ปี59จนถึงเนี่ยมาที่นี่อ่ะรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็แบบปูจริงๆไม่ใช่วิญญาณปูใช่ครับผมแล้วให้มาเนี่ยไม่ใช่แบบว่าให้มาแบบนิดๆหน่อยๆนะให้มาเยอะดูเนี่ยดูเถอะให้เยอะมากกุ้งอบวุ้นเส้นอย่างเงี้ยเนี่ยดูเกี๊ยวเนี่ยให้ปูมาอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็อร่อยอาหารอร่อยทุกอย่างคุณผู้ชมมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ร้านหมูปูเนื้อบุฟเฟ่ต์ติ่มซำถนนกาญจนาพิเศษอยู่หน้าถนนใหญ่เลยเป็นตึกแถวทั้งหมด4คูหาใหญ่ๆเลยนะคะคุณผู้ชมมีราคาตั้งแต่200กว่าอยู่หน้านี้ครับหน้าไหนอ่ะ200กว่าบวกน้ํา49บาทใช่มั้ยพี่ใช่ครับน้ําก็มีหลายอย่างนะคุณผู้ชมกินได้ไม่อั้นเหมือนกันก็จะได้เราจะมี3ราคานะครับมี299 399แล้วก็699ทุกราคาจะบวกน้ำดื่มรีฟิลอีก49บาทนะครับผมเป็นข้างหลังคือ348 48แล้วก็748แล้วน้ำแก้ควยอร่อยด้วยมีเครื่องดื่มอย่างอื่นอีกไหมมีอัญชันมะนาวมีชาเขียวที่เราไม่จะไม่ใส่น้ำตาลเลยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งจะไม่ทานน้ำตาลนะครับมีแค่สารน้ำอารมณ์ทุกอย่างมีทุกอย่างเลยแล้วก็น้ำเปล่ามีให้รวมไอศครีมด้วยครับผมเอาน้ำมะนาวอัญชันไป2แก้วได้ครับนะของหวานมีอะไรอ่ะพี่ไอศครีมครับอย่างเดียวไอศครีมอย่างเดียวไอศครีมเอาไหมลูกรักไอศครีมเอาไหมเอาไอศครีมมาก็ได้พี่จะให้ลูกน้องกิน
น้ำเต้าควยค่ะอร่อยมากคุณผู้ชมเต้าควยค่ะอร่อยมากสลิมดิ้งไทยทีนะคะชาไทย6ห่อ 3,000 เราขายแค่พันเดียวส่งฟรีไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดถั่วเชื้อนะคะคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะสนใจก็โทรมาเลยค่ะ0816304622หรือไลน์มาเลยนะคะ @lina.gang line มี @leena.gang line ชื่อข่าวโหดค่ะส่วนอันนี้นะคะสลิมดิ้งเลมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดถั่วเชื้อกลุ่มหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงนะคะอันนี้รับประทานแล้วจะทำให้ฟันนะคะขาวปากหายเหมือนเหงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มบำรุงผิวบำรุงสมองนะคะแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระช่วยในการละลายไขมันนะคะในหลอดเลือดที่เป็นหล่อเลี้ยงหัวใจทำให้ไม่ตีบไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่เป็นหล่อเลี้ยงสมองทำให้ไม่ตีบไม่ตันไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็ช่วยในการย่อยอาหารลดกรดในกระเพาะอาหารรับประทาน10ห่อ100 200แก้วน้ำหนักลง10กิโลโดยไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622ไลน์มาเลยค่ะ @lina.gang line มี @leena.gang ลายชื่อข่าวโหดค่ะอันนี้นะคะสลิมดิ้งเฟปูชิโน่สลิมดิ้งไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่แบล็คเบอรี่ค่ะกล่องนึง500ไม่ขายเราขายเพียงแค่10บาทโปรตุจีนนะคะสิ้นสุดวันที่10กุมภาพันธ์2567เที่ยงคืนค่ะสนใจนะคะโทรมาเลยค่ะ0816304622หรือไลน์มาเลยนะคะlina.gang line มี @leena.gang ลายชื่อข่าวโหดค่ะส่วนอันนี้นะคะสลิมดิ้งเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวนะคะกล่องหนึ่งนี่500ไม่ขายเราขายแค่10บาทโปรตุเกสนะคะสิ้นสุดวันที่10กุมภาพันธ์2567นะคะแล้วก็กล่องนึงมี10ซองชงได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาส่วนอันนี้นะคะสลิมดิ้งช็อกโกแลตมอคค่า500ไม่ขายขายแค่10บาทโปรตุจีนสิ้นสุดวันที่10กุมภาพันธ์2567นะคะฟองนึงมี10ซองชงได้10แก้วมีออยอคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมส่วนอันนี้นะคะเป็นสลิมดิ้งเฟปูชิโน่เป็นกาแฟส้มยูสุกกล่องนึงมี10ซองชงได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะโปรสิ้นสุดวันที่10กุมภาพันธ์2567โปรตุจีนนะคะใครสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622หรือไลน์มาได้เลยค่ะ @lina.gang line มี @leena.gang ลายชื่อข่าวโหดค่ะเดี๋ยวเรามากินต่อเนาะน่ะมีอะไรมาต่อพี่มาโชว์หน่อยเร็วโอ้โหนี่กุ้งแช่น้ำปลาแล้วจัดมานี่แบบหรูหราเลยนะถ้าคุณไปกินที่ร้านน่ะราคานี่จานนี้ก็ต้องมี150นะพี่นะนี่ดูสิจัดมาอย่างสวยงามมิลิสมาหลาอย่างกับในวังเลยแล้วก็น้ำเครื่องดื่มนี่มะนาวอัญชันนี่มะนาวอัญชันกินแล้วดีต่อสุขภาพนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเครื่องดื่มเขามีชาเขียวแบบไม่ใส่น้ำตาลด้วยนะมีไอติมด้วยใช่ไหมเอาไอติมมาหน่อยลูกมาโชว์คุณผู้ชมของหวานคุ้มน่ะแบบคุณมาเลยคือไม่ต้องกินแพงอย่างแม่ก็ได้เนาะเพราะว่าแม่เนี่ยมารีวิวให้คุณผู้ชมดูใช่ไหมก็อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเขามีอาหารเมนูอะไรบ้างนะคะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวกินดูใช่เมื่อกี้กินแกควยเขาอร่อยมากเลยรสชาติดีมากเลยอ่ะคุณผู้ชมรสชาติดีมากเลยอ่ะแซ่บมากเลยแต่ก็เหมือนแม่เลยต้องเติมมันรสชาติเข้มข้นเลยนะลูกสุดยอดเลยอ่ะหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่ถนนกาญจนาพิเศษ696บาทครับได้ครับรอสักครู่ครับกินได้2ชั่วโมงนะคุณผู้ชมกินได้2ชั่วโมงแต่ถ้าคุณผู้ชมกินในราคา200กว่าบาทบวกน้ำ49อ่ะอันนั้นชั่วโมงครึ่งหรือว่ากินในราคา400กว่าบาทบวกน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะอันนั้นกินได้ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าถ้าอัน750เนี่ยจะกินได้2ชั่วโมงแล้วกินได้ไม่อั้นนะถ้าคุณผู้ชมกินแล้วอยากกินสั่งเขากินได้ไม่อั้นเลยกินไม่ได้ไม่อั้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยมากนี่จะกินอย่างเนี้ยกินในเนี้ยหอยจ้อหอยจ้อคุณผู้ชมหอยจ้อปูทอรักเลยเนี่ยปูทอรักเลยอ่ะคุณผู้ชม
ขอสักครู่นะครับสุดยอดสุดยอดเลยอร่อยมากหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่ฮัลโหลครับเดี๋ยวรออีกเมนูนึงก็มีปลากระพงนึ่งสุดยอดคุ้มมากคุณผู้ชมคิดดูนะเฉพาะติ่มซำเนี่ยใช่ครับสิบ14 16 18 20 22 24 26ใช่ครับติ่มซำเนี่ย28อย่างแล้วนะคะคุณผู้ชมนะคะเขาบอกผมติ่มซำ28อย่างแล้วนี่ข้าวผัด29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50ทั้งหมดเกือบ60เมนูทั้งหมดเกือบ60เมนูนะไอ้หัวเนี่ยโอ้โหแล้วนี่รสอะไรลูกนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสตรอเบอรี่แล้วนี่รสอะไรจ้ะลูกรับหน่อยมะนาวครับมะนาวเชอร์เบทมะนาวเชอร์เบทสตรอเบอรี่เชอร์เบทกับมะนาวเชอร์เบทแล้วก็วานิลาครับวานิลาคือแบบมีอีกหลายรสนะครับพอแล้วพี่ท้องจะแตกแล้วค่ะเพิ่งนับดูแล้วเกือบ60เมนูอ่ะพี่เกือบ60เมนูนี่ยังมีปลานึ่งมะนาวกำลังทำอยู่หรือว่าไม่ได้ทำแล้วปลานึ่งซีอิ๊วกำลังนึ่งอยู่กำลังนึ่งอยู่นะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้ฉันนับดูแล้วอ่ะเกือบ60เมนูแล้วนี้คนก็บอกว่าอ้าวแม่แล้วแม่เอามาเยอะอย่างเงี้ยแล้วกินไม่หมดเราปรับยังไงอ่ะปรับตามราคาเมนูตามราคาเมนูไม่เป็นไรเขาไม่ได้ซีซัวปรับนี่สมมติว่าคุณผู้ชมกินไม่หมดใช่ไหมเนี่ยเข่งละ28บาทเนี่ยแล้วก็บางอย่างเนี่ยขนมจีบปู80นี่อันนี้60เนาะก็ไม่ได้แบบว่าโหดลายเกินไปจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะปรับเพียงแต่ว่าเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยเห็นคุณค่าของอาหารผมแล้วสั่งมาทานเนี่ยนอกจากลูกค้าสั่งมาแล้วผมทางพนักงานเนี่ยจะสแกนอีกทีนึงว่าลูกค้าสั่งมาเยอะเกินไปไหมถ้าเยอะเกินไปเราก็จะค่อยๆตัดแล้วบอกลูกค้าว่าอันนี้อย่าพึ่งนะคะอันนี้อย่าพึ่งนะคะเพื่อจะได้มาเหลือทั้งหมดแล้วเดี๋ยวอันนี้เราจะตามแต่เมื่อกี้ที่ดิฉันเข้ามารู้สึกว่ากลุ่มลูกค้าของพี่อ่ะส่วนมากเป็นผู้ดีมีตระกูลทั้งนั้นใช่ครับมีมารยาทก็ไม่ซีซวนใช่ครับลูกค้าพี่ฉันมองแต่ละคนที่มากินนะไม่ใช่แบบเป็นกลุ่มที่แบบว่าชนชั้นกลางนะที่มีเงินนะเราก็มีมารยาทเป็นผู้ดีมีตระกูลทั้งนั้นเขาจะค่อยๆสั่งใช่ใช่เขาเราก็มองดูแต่ละโต๊ะไม่ได้เหลือนะใช่ครับไม่ได้เหลือเลยนะคุณผู้ชมแบบว่าเขาได้กลุ่มลูกค้าดีเนี่ยตอนนี้คนนั่งกินเกือบทุกโต๊ะเลยแล้วทำเครื่องดื่มพี่อร่อยมากเลยนะเข้มข้นมากเลยไม่ได้ไปกินลงไปเหมือนน้ำก๊อกนะสูตรตัวนี้ของเราพนักงานของเราจะทำสูตรเป๊ะทุกครั้งเลยครับผมอร่อยเลยใช่ครับเชอร์เบทเนี่ยมะนาวเชอร์เบทอร่อยมากเลยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหอมใช่ครับอันนี้จะตัดเลี่ยนเลยลองชิมดูลูกรักคือแม่กินพวกนี้ไม่ได้เรา65แล้วไงพี่มันหวานจัดไม่ใช่มันกดไหลย้อนอ๋อครับไอติมเนี่ยมีกะทิไงพี่ฉันจะกดไหลย้อนกินไม่ได้แต่ว่าดูจากการทำอาหารอะไรของพี่เนี่ยสะอาดมากเลยนะสะอาดมากเราเน้นครับเราเน้นเรื่องความสะอาดเราเน้นทุกอย่างครัวของเราก่อนเปิดก็ล้างก่อนปิดเราก็จะล้างเก็บฉีดยาฆ่าแมลงทุกอย่างเราล้างสะอาดหมดเลยโอเคเนี่ยแล้วทำไมติดไฟมืดๆไม่ทำให้มันสว่างกว่านี้หรือว่ากลัวลูกค้าร้อน ก็คือมืดเพราะว่าเราเอาม่านลงเนื่องจากเป็นกระจกอ๋อมันเลยแดดไม่เข้าใช่ครับไม่งั้นถ้าเอาม่านขึ้นแดดมันจะส่งเข้ามาเพราะพระอาทิตย์จะส่งเข้ามาทางนี้มันจะทำให้อากาศข้างในร้อนมากขึ้นมันแอร์มันจะไม่เย็นนะพี่เนาะเพราะว่าห้องพี่ก็ใหญ่เนาะใช่ครับผมสุดยอดเลยเนาะแต่ว่าแค่นี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วนะพี่เพราะว่าลูกค้าเต็มขนาดเนี้ยและยิ่งเดี๋ยวใกล้ตรุษจีนนะยิ่งกินยิ่งขายดีเลยเพราะคนมันจะมาฉลองตรุษจีนด้วยกันตอนนี้จองมาเยอะแล้วครับจองมาเยอะเลยใช่ไหมเพราะว่าคนมันจะมาฉลองตรุษจีนกันเพราะว่าวันที่9วันไหว้ไงพอวันที่9วันไหว้เสร็จคนก็จะได้รับแตะเอียเขาจะแตะเอียเสร็จคนก็จะปิดร้านครึ่งวันไหว้เจ้าเสร็จก็ออกมาฉลองกินอาหารนะแล้วก็วันที่10 11อย่างเงี้ยจนถึงชิว4เสาร์อาทิตย์นี่คือวันที่10คือชิวอีกวันอาทิตย์คือชิวหยี
วันจันทร์ชิวซาวันอังคารชิวซีเขายังเริ่มทำงานประเพณีจีนเพราะฉันเป็นลูกคนจีนใช่ครับผมนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอปลานึ่งซีอิ๊วอีกอย่างนึงหมดแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับผมงั้นเราจะจบคลิปนี้ไปก่อนแล้วปลานึ่งซีอิ๊วมาแล้วเราค่อยมาไลฟ์อีกคลิปนึงเพราะเดี๋ยวคนดูมันนานจนไปมันหนีหมดครับผมหรือว่ามาแล้วไม่ใช่มาแล้วครับอ้าวมาแล้วจบยังอย่างมาพอดีเลยคุณผู้ชมโอ้ยมาพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาโอ้ยร้อนๆเลยพี่เขาทำสดๆไม่ได้ว่าทำเป็นถาดแล้วเอามาให้ไม่ใช่นะโอ้โหหอมมากเลยคุณผู้ชมเจ้าขาโอ้ยปลาสดมากเลยเนี่ยปลาสดมากเลยเนี่ยนึ่งทีละตัวนึ่งเป็นถาดนี่นี่นี่สดหวานอร่อยมากนักต้องกินได้ไหมเนี่ยมีหมูไหมไม่มีอิสลามกินไม่ได้อิสลามทานได้ครับลองดูสิลูกรักงั้นวันนี้พี่ลาไปก่อนขอให้ติ่มซำบุฟเฟ่หมูปูเนื้อกัญจนาพิเศษรวยเป็นหมื่นล้านขยายสาขาไปทั่วประเทศเป็นพันสาขานะขอบคุณครับ